ว่าแต่แมวหน้าตาน่ารักนะคะแต่พอเจอไมโลแมวไทย PBS ค่ะที่ต้องวาดให้สมจริงที่สุดก็ถึงกับร้องอู้เลยทีเดียวนะคะสังเกตรายละเอียดไม่นานก็เริ่มบรรเลงค่ะฝีมือบีบแป้งเลยแทนฝีแปรงบนกระทะเชฟลอนนะคะวาดสดๆไม่ต้องร่างบนกระดาษกันเลยคุณผู้ชมไม่ถึง10นาทีก็ออกมาเป็นงานศิลปะแพนเค้กอาร์ตค่ะภาพใบหน้ากวนๆของแมวขวัญใจไทยพีนะคะให้คุณผู้ชมตัดสินกันเอาเองว่าเหมือนขนาดไหนค่ะท่าทางจะหอมหน้าดูนะคะเนี่ยตัวนี้ก็ยากยากตรงไหนลายมันเลอะๆเปิดละค่ะลายเลอะๆเปอะๆทั่วใบหน้าลำตัวและหางนะคะถือว่าปราบเซียนสุดๆค่ะซึ่งตรงไหนที่เป็นลวดลายหรือเงาที่เข้มกว่าส่วนอื่นก็ต้องเทแป้งแพนเค้กตรงนั้นก่อนนะคะรวมถึงกะเวลากับความร้อนของกระทะให้มันพอดิบพอดีไม่งั้นไมโลได้ไหม้แน่นอนนะคะส่วนเทคนิคการวาดคาแรคเตอร์บนแพนเค้กให้ดูมีชีวิตนะคะคุณจึงอนุรักษ์สีชมพูบอกว่าจะวาดให้มีไอคอนแทคค่ะโดยเฉพาะถ้าลูกค้าอยากให้วาดสัตว์เลี้ยงศิลปินไอดอลหรือการ์ตูนอนิเมะค่ะเป็นหลักเดียวกับการวาดงานศิลปะแนวพอร์เทรตนะคะเน้นสื่ออารมณ์ด้วยสายตานี่แหละค่ะคือจริงๆเนี่ยคุณจึงอนุรักษ์ไม่ได้มีความรู้ทฤษฎีศิลปะไม่ได้เรียนจบสายตรงแถมงานหลักเป็นนักแสดงสแตนด์อินสตันหนังผีนะคะไม่เกี่ยวกันเลยกับเรื่องของการวาดรูปแต่ก็ฝึกฝนตัวเองอยู่2ปีนะคะไม่เคยฝึกวาดบนกระดาษก่อนเพราะสตาร์ทมาจากกระทะแบบนี้เลยค่ะฟังดูข้ามขั้นมากแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ยากเลยเพราะว่าอินเนอร์มาเต็มค่ะโตมากับการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆแล้วจึงวาดออกมาได้เลยนะคะส่วนตอนเด็กๆก็ชอบกินขนมแพนเค้กรูปการ์ตูนค่ะที่ขายกันตามหน้าโรงเรียนนั่นแหละค่ะนี่เลยเป็นอาชีพในฝันนะคะที่ได้ใช้ความรักที่มีต่อตัวการ์ตูนกับขนมหวานและอยากทำเป็นงานหลักแทนอาชีพสตันแมนกันไปเลยคุณผู้ชมก็คิดนะเพราะว่าตัวเองตอนแก่แล้วเลิกเป็นสแตนด์อินเลิกเป็นสตันแล้วมันจะทำอะไรดีก็คือก็มองไปพวกอาจารย์ที่วาดรูปตอนแก่ๆเขาก็ยังวาดรูปกันได้เราก็อยากวาดรูปดูบ้างแต่พอมาเริ่มตอนนี้มันก็รู้สึกว่าสายไปนิดนึงแล้วก็เลยคิดว่าเอามารวมกับสิ่งที่คนน่าจะชอบแล้วเราก็ชอบด้วยอย่างการเป็นแพนเค้กการ์ตูนอะไรเงี้ยครับตอนแรกมันก็ไม่ได้จริงจังหรอกครับมันก็คือการคิดเล่นๆนั่นแหละแต่พอเหมือนมันมีไฟจุดติดขึ้นมานิดๆแล้วทุกคนก็ช่วยกันเอาฟืนมาใส่ช่วยกันชมช่วยกันผลักดันอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาเป็นประมาณทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ก็ยังแบบฝึกต่อยังไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่แม้ผ่านมาการทำแพนเค้กอาร์ตมาเป็นร้อยๆชิ้นนะคะแต่ทุกครั้งก็ยังลุ้นว่าลูกค้าจะถูกใจหรือเปล่าจะวาดออกมาเหมือนต้นฉบับไหมไม่เหมือนกับงานสตันที่ผิดคิวและยังเทคได้นะคะแต่เสี้ยววินาทีที่พลิกขนมแพนเค้กกลับด้านแล้วก็โอกาสมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นว่าจะปังหรือจะพังนะคะซึ่งทุกวันนี้มีลูกค้าที่เดินผ่านไปมาหน้าร้านที่ตลาดนัดสวนรถไฟบางคนอาจจะยังไม่ซื้อแต่บอกว่าขอถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนได้ไหมอีกกลุ่มคือผู้ติดตามบนโซเชียลค่ะผ่านทางเพจ Facebook และช่อง TikTok นะคะโชนันฟลิปค่ะโดยจะเปิดให้แฟนการ์ตูนส่งรีเควสต์ว่าอยากให้วาดคาแรคเตอร์การ์ตูนคนไหนอยู่บนขนมบ้างบางคลิปยอดวิวสูงเกินล้านทีเดียวนะคะกับคอมเมนต์ชื่นชมว่ากินไม่ลงจริงๆค่ะเพราะเสียดายที่อุตส่าห์วาดซะจนสวยขนาดนี้นะคะซึ่งศิลปินวัย25ปีบอกว่านี่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ผู้ใหญ่หลายคนได้ย้อนกลับไปหาความเป็นเด็กในตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยล่ะค่ะแล้วผมก็คิดว่ามันตลกนิดนึงตรงที่ว่าเขาบอกว่าชีวิตคนสั้นแต่ศิลปะมันยืนยาวแต่คือศิลปะผมมันอยู่ได้แป๊บเดียวก็ลงท้องแล้วอะไรเงี้ยครับบางคนเขาก็มาสั่งให้ทำแบบว่าเหมือนทุกสัปดาห์มันเกิดตัวละครบางตัวอะไรเงี้ยครับก็คือว่างานส่วนใหญ่ที่แบบที่เขาจะมาจ้างอย่างนี้คือบางคนก็บอกว่าคือตัวละครที่เห็นนะครับถึงแม้เขาจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกความเป็นจริงแต่ว่าเขาก็มีชีวิตอยู่ในใจของใครบางคนนะครับซึ่งเขาก็มีคาแรคเตอร์มีอารมณ์มีอะไรในโลกของเขารวมถึงแบบมีวันเกิดอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็มักจะมาจ้างให้ผมแบบวาดในวันเกิดของเขานอกจากศิลปะบนแพนเค้กยังมีโดราอากิอาร์ตด้วยนะคะที่ลายเส้นการ์ตูนบนขนมจำเป็นต้องลดทอนรายละเอียดเพราะว่าโดราอากิมันเล็กกว่าไงคุณผู้ชมแต่ก็มีข้อดีคือพกพาง่ายแล้วก็ไม่ต้องรีบกินตอนยังร้อนนะคะเลยเหมาะกับการเป็นของขวัญของฝากหรือว่าสั่งเป็นบ็อกเซตค่ะเช่นโดราอากิอาร์ตรูปเรียวกะไซคิกฟิเวอร์นะคะสมาชิกวงบอยแบนด์จากญี่ปุ่นก็มีลูกค้าสั่งออเดอร์ไปมอบให้กับศิลปินด้วยค่ะ
ซึ่งถามถึงความฝันคุณจึงบอกว่าไม่ใช่การมีหน้าร้านที่ใหญ่โตอะไรเพราะทุกวันนี้โอเคอยู่แล้วมีความสุขดีนะคะและเลือกเปิดร้านแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์สลับกับงาน Stand In Stunt ค่ะเพียงแค่อยากฝึกฝนฝีมือให้เก่งขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะวาดไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าจะมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะคิดไปไกลถึงการออกแบบออริจินอลคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเลยเพราะว่าไม่อยากวาดคาแรคเตอร์ผลงานของคนอื่นอย่างเดียวละค่ะ